าย้อนนิดนึงว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วตามปกตินะเพศสัมพันธ์ที่ปกตินี่จะมีความสุขความพอใจแล้วก็หลับสบายหลับสนิทที่เราทราบกันใช่นะถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีกังวลไม่มีตกนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วก็สามารถหลับโดยธรรมชาติได้อันนี้เป็นเรื่องของปกติแต่ในกรณีของท่านนี้มีความรู้สึกว่านอนไม่หลับสนิทแล้วก็มีฝันด้วยผมมีฝันใช่ครับอาจจะต้องเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยเป็นไปได้ไหมครับเขาไม่ถึงจุดสุดยอดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะงั้นมันเป็นได้2กรณีคือ1ก็อาจจะมีเซ็กส์ปกติแล้วก็เป็นอย่างนี้หรืออาจจะมีเซ็กส์ที่ไม่ค่อยจะราบรื่นแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะคิดว่าคงจะต้องแต่ฟังดูแล้วไม่น่าเป็นเรื่องน่าวิตกอะไรนะฮะอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นบางช่วงบางครั้งของชีวิตอาจจะเป็นช่วงเดือนหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ซึ่งไม่อยากให้กังวลเพราะยิ่งกังวลจะยิ่งมีปัญหาท่านคิดว่าคงจะปรึกษาหาหรือแพทย์ที่ดูแลเรื่องสุขภาพทางเพศผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ